ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็พามาดูทุเรียนนะครับมาอัปเดตทุเรียนอายุปี8เดือนนะครับตัวนี้ปี8เดือนก็มี FC ถามมาว่านะครับปุ๋ยทางใบผมใช้ตัวไหนนะครับปุ๋ยหรือฮอร์โมนทางใบนะครับเนาะใช้ตัวไหนนะครับก็เป็นธาตุรองเสริมนะครับธาตุรวมก็ได้นะครับเนาะเป็นธาตุรองเสริมธาตุรวมนะครับพวกแมกนีเซียมสังกะสีนะครับแมกนีเซียมสังกะสีพวกธาตุเหล็กนะครับแคลเซียมบอรอนก็ได้นะครับเนาะก็จะฉีดเดือนละเดือนละครั้งก็ได้นะครับเนาะเดือนละครั้งก็ได้นะครับผมจะผสมไปกับยาฆ่าแมลงนะครับยาฆ่าแมลงก็ได้นะครับเนาะส่วนยาฆ่าแมลงผมจะฉีดทุก15วันนะครับทุก15วันส่วนปุ๋ยทางดินผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับเนาะปุ๋ยทางดินก็ใช้25.7นะครับสำหรับผมนะครับทุเรียนอายุปี8เดือนนะครับทางดินก็จะเป็น25.7ทางใบก็เป็นธาตุอาหารรวมหรือธาตุอาหารรองเสริมนั่นเองนะครับวิธีการของผมนะครับเดือนละครั้งนะครับส่วนยาแมลงก็15วันครั้งหนึ่งครับ5วันครั้งหนึ่งหรือช่วงที่แตกใบอ่อนแบบนี้นะครับเนาะช่วงที่แตกใบอ่อนแบบนี้นะครับก็มาวันก็ได้ทำการฉีดไปแล้วนะครับเนาะยาฆ่าแมลงผมใช้ไทอะมีท็อกแซมนะครับไทอะมีท็อกแซมสลับกับอาบาแมกตินครับอย่าไปฉีดตัวเดียวซ้ำๆนะครับยาแมลงอย่าไปฉีดตัวเดียวซ้ำๆเพราะว่าจะเกิดอาการดื้อยานะครับของแมลงนะครับต้องใช้สลับตัวนะครับสลับกลุ่มนะครับใช้สลับกลุ่มสำหรับยาฆ่าแมลงนะครับเนาะก็มาอัปเดตให้ดูครับให้เพื่อนๆชาว YouTube ได้ดูกันครับตัวนี้ก็ปี8เดือนนะครับเนาะจะ2ปีแล้วนะครับก็เพื่อนๆมีอะไรดีๆก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับนี่ก็ใบเรื่องเพลสลัดครับใบเรื่องเพลสลัดก็ยอดจะแตกออกมาไม่พร้อมกันนะครับเนาะจะใช้สำหรับอย่าใส่มากนะครับอย่าใส่เกินโดสนะครับอันตรายนะครับต้องใส่ตามฉลากนะครับปุ๋ยทางดินจะเป็น 25.7 นะครับส่วนทางใบก็จะเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับสำหรับมีแฟนครับคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับก็ได้ทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางครับทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่ๆนะครับเนาะหนึ่งฟันคนใช้ไปครับทางใบก็เป็นธาตุอาหารรองอาหารเสริมนะครับก็ฉีดเดือนละครั้งนะครับเนาะก็มันเดินตรวจบ่อยๆนะครับช่วงหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนหน้าแล้งนะครับเพราะว่าเพลี้ยแมลงจะเยอะนะครับเพลี้ยแมลงจะเยอะต้องเดินตรวจดูบ่อยๆนะครับเนาะส่วนน้ำผมก็จะลดวันเว้นวันหรือวันเว้น2วันนะครับต้องดูความชื้นของดินนะครับเนาะสำหรับผมวิธีการของผมนะครับก็ทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ
มาดูต้น1ปีของผมนะครับดูต้น1ปีก็จะใช้สูตรเดียวกันครับต้น1ปีก็ใส่ปุ๋ย 25.7 เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับต้นอายุ1ปีครับนี่1ปีก็ใช้สูตรเดียวกันครับเพราะว่าพวกฮอร์โมนพวกยาก็จะฉีดพร้อมกันกับต้นชุดใหญ่นะครับทางดินก็เป็น 25.7 นะครับใส่น้อยๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับทางใบก็จะเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับธาตุรองอาหารเสริมพวกแมกนีเซียมแคลเซียมสังกะสีโบรอนนะครับธาตุเหล็กแมงกานีสอะไรต่างๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับมันจะเป็นยาเกินโดสจะทำให้ใบไหม้นะครับถ้าใส่เยอะนะครับเนาะใบก็เริ่มเพสลัดแล้วครับใบก็เริ่มเพสลัดออกมาแล้วครับสวยงามมากอันนี้ต้น1ปีนะครับนี่1ปีต่อมาแบ่งปันความรู้ครับเพื่อนๆมือใหม่ครับสำหรับมือใหม่เนาะส่วนที่คนที่มีความรู้ก็เม้นมาแบ่งปันก็ได้นะครับมันมาเปลี่ยนแปลงกันได้สำหรับเพื่อนทุกคนนะครับเพื่อจะได้แบ่งปันกับเพื่อนๆมือใหม่ด้วยกันนะครับส่วนยาแมลงก็15วันครั้งเช่นเดียวกันนะครับยาฆ่าแมลงก็จะใช้บาเมกตินสลับกับไทอะมีท็อกแซมนะครับต้องสลับกลุ่มยานะครับถ้าไม่งั้นจะแมลงมันจะดื้อยานะครับต้องสลับกลุ่มไปเรื่อยๆนะครับบาเมกตินไทอะมีท็อกแซมบ้างนะครับพวกไรขาวไรแดงก็จะเป็นไพริดาเบนนะครับเนาะสำหรับผมที่ใช้อยู่นะครับแล้วผมจะอยู่ใครจะไปเป็นแนวทางใช้กับสวนเจ้าของก็ได้นะครับเนาะเราก็แบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางกันครับต้น1ปีนะครับเนาะใบที่ร่วงก็คือใบที่หมดอายุธรรมดานะครับไม่ต้องตกใจนะครับเนาะใบที่เขาร่วงไปเนี่ยคือใบที่เขาหมดอายุแล้วเขาจะมีแตกใบใหม่ออกมาครับแตกใบใหม่ออกมาแบบนี้นะครับฟ้าก็คึมๆครับแสงอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับเนาะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อจะได้มาแบ่งปันความรู้กันต่อไปนะครับสำหรับคนที่อยากปลูกทุเรียนมือใหม่ๆนะครับเนาะก็มาแบ่งปันกันครับมีอะไรก็มาแบ่งปันกันทุเรียนส่วนผมอยู่โคราชครับอำเภอคอนบุรีนะครับเนาะอยู่โคราชอำเภอคอนบุรีคอนบุรีครับภาคอีสานครับแดดร้อนจัดครับนี่คือเดือนพฤษภาครับเริ่มจะเข้าหน้าฝนนะครับเนาะเข้าหน้าฝนก็ต้องทำคนให้โล่งๆครับเดี๋ยวจะมาตัดหญ้าออกนะครับทำคนให้โล่งๆครับช่วงหน้าฝนนะครับเนาะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ